เราเปลี่ยนในครึ่งเวลาแรกครับก็เป็นเกมระหว่างเพียร์พัทเบย์ครับดูในชุดสีส้มครับวันนี้มาเจอกับทางด้านบอลจักโรเวอร์ครับถือว่าบอลจักโรเวอร์เกมล่าสุดนี้เกือบจะจันเสมอทางด้านเพื่อนสามมาได้ครับแต่ไปแพ้ในช่วงท้ายครับ0-1ครับยังไงอวยพรมันเกิดย้อนหลังด้วยก๊อฟครับขอให้ได้แฟนสวยๆครับกล้องครับของพีระพัฒน์เตครับเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดครับโอ้จัดกันไปชุดใหญ่ครับวันนี้ยังไม่รู้สั่งหรือยังไม่รู้วันนี้ลงมาเป็นดูครับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์เลยครับในครึ่งเวลาแรกครับสตาร์ลงมาในครึ่งหลังทางด้านนุ้ยวันนี้มีเอ็มเป็นศูนย์หน้าเลยครับของพีระพัฒน์เตครับนุ้ยข้าวฟ้าออกมาทางซ้ายวันนี้การคอนโทรลบอลอาจจะทำได้ค่อนข้างลำบากสำหรับพีระพัฒน์เตครับกอล์ฟตึงอยู่ดูครับแม่ครึ่งหน้าไม่ได้ขอสั้นๆมานุ้ยเปิดยัดมาที่แม็กกันทางด้านซ้ายครับแต่หลบไม่ผ่านครับตัวนี้วันนี้มีทั้งเกมครับลงเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟให้กับทางด้านพินพัฒน์เบย์แบ็คขวาเป็นยาวครับแล้วนุ้ยยิงไกลตัวนี้ดูตัดสินให้เป็นผมจะให้เป็นคอร์เนอร์คิกหรือเปล่าครับท่านโอ้นี่เป็นคอร์เนอร์คิกท่านขวาครับโอ้พินพัทเบย์ชาวมาเป็นคิกเป็นคอร์เนอร์คิกครั้งแรกของแก้มครับสำหรับพินพัทเบย์ครับทางด้านขวาครับตัวเอ็มครับเปิดกลับที่สุดแล้วโอ้โหสกัดนี่มาโดนหน้ายาวพอดีครับแม่จังหวะนี้ปฏิกิริยาไม่มีครับถ้าปฏิกิริยาเร็วๆหน่อยอาจจะตะวัดตามน้ำได้ครับดูนี้เอาหน้าหลบจนยังหลบไม่ทันเลยครับเดี๋ยวว่าแต่จะสกัดเข้าประตูเลยครับนักมาดิ้นเส้นเลยสวยครับเอ็มยิงลูกนี้ฉลาดครับดูครับเป็นนักเตะที่เรียบร้อยเหลือเกินครับเอ็มเอาเสื้อใส่ในเกงครับถือว่าเป็นเยาวชนที่ดีครับแต่งตัวอย่างน้อยเรียบร้อยมาก่อนครับวันนี้สตาร์ลงมาในยืนสูงหน้าเลยครับเอาแล้วนักเล่นสั้นครับพินพัทเบย์ไหลหลังกลับมาเอ็มอีกครั้งหนึ่งเปิดจะยัดให้ก๊อฟไม่ผ่านนะจะสวนกลับครับยอดโอ้โหแล้วจะให้ผมวิ่งเอาจังถึงครับคุณจังหวะไถไปทุกทีเจอกับแม็กแล้วไม่ผ่านครับได้ฟาวเล่นเร็วทันทีอาร์แล้วขึ้นมาทางซ้ายครับเอ็มไปต่อสุดเส้นแล้วแหมวันนี้สนามมันลื่นเนี่ยโอ้โหผู้เล่นที่มีสปีดความเร็วสูงสูงดีแม่ตายนะเตือนกันนักต่อนักแล้วครับเจอสนามแบบนี้นี่บางทีออกตัวนี่ร้องฟรีเลยครับฐานมองหาเพื่อนส่งอยู่ก็ดูให้บอลข้างหน้าไม่ได้ก็ต้องถ่ายออกมาทางขวาตั้งฝ้ากลับมาตั้งกันใหม่ครับคงวันนี้เล่นเป็นถือว่ามาเล่นเป็นมิดฟิลด์เลยครับนี่เป็นเพลย์เมคเกอร์ของทางด้านบอลมาแล้วลงเป็นสายติดคนร้อนแล้วร้อนกลับมาถ่ายรถได้ผมขอมีกู้หนุ่ยจะแหวกตรงนี้ยังกล้าสวยครับออกมาทางซ้ายครับเกมเปิดยัดลูกนี้แม่เกิดถึงเงินหม่งทิ้งได้ครับสำหรับบอลจากรูเวอร์ยังเป็นบอลของพินพัทเบย์ข้ามฝ้าออกมาทางซ้ายครับต้องยิงยัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบสำหรับพินพัทเบย์เกมที่แล้วพวกเขาถือว่าเก็บ3คะแนนสำคัญเลยจากทางด้านไบเกิลมาได้ในสัปดาห์ที่แล้วแล้วโอ้โหเรียกว่าเจอกับรองจ่าฝูงอย่างไบเกิลแล้วโอ้โหชนะมาด้วยสำหรับพินพัทเบย์ก็ถือว่ายังอยู่ในกลุ่มหัวตารางแล้วสำหรับพินพัทเบย์ครับแต่ตอนนี้ไปขยับกลับไปติดกับทางด้านไบเกิลแล้วครับทิ้งยาวขึ้นมาฝากาดทีมได้ครับกอล์ฟจะให้เอลลูกนี้โอ้โดนกระแทกก่อนเลยนะจังหวะมองที่บอลเล่นทั้งคู่เนี่ยตัวก็อาจจะไม่ตั้งใจนี่ไปเหลือไป
เสมหะน้ำแพ็ค 1,250 บาทแล้วมาดูว่าฟรีคิกจังหวะนี้ครับนุ้ยปานโค้งมาแล้วเอ้าจังหวะนี้ดูครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้น่าจะโดนหัวทุนนั่งก๊อกด้วยครับโอ้โหแล้วแค่ติดนี่มาตกอยู่ที่ก๊อกเลยพ่อไม่ใช่ครับจะไปขโมยเครดิตที่ไม่ได้แล้วผู้ตัดสินมาบอกกันซิฟเฟอร์ผู้เล่นของระดับโอเวอร์ทำเข้ามาตัวเองแม่ไปชูไม้ชูมือนี่ไม่อายฟ้าอายดินเลยครับโอ้โหระวังฟ้าผ่าแล้วไปโกหกตอนนี้เอาวานี่ยังเป็นวันเกิดนี่วันนี้โอ้ดูเล่นกลางฝนที่ต้องระวังครับไปสามโมงสามบ่ายอะไรไว้นี่โอ้ดูนะโอ้โหแม็กนี่เกิดมาลุยจริงๆครับไพ่ดังขวามาเกมยาวเปิดลูกนี้ชันแหลกออกข้างได้ลุยทุ่มเยอะทางด้านขวาสำหรับธีรพัฒน์เบย์ยังจังหวะนี้ยังได้ครับธีรพัฒน์เบย์ครับนำแล้ว1ประตูต่อ0ครับนี่นี่ถือว่าโอ้เกมนี่เป็นของพิรพัฒน์ไปเลยแล้วตอนนี้เปิดยาไปเสาสองสวยแล้วโอ้โหคราวนี้สมบัติไม่ตรงก่อนก็ยาวอีกแล้วครับโอ้นี่ถือว่ารุ่นหน้าสูงใหญ่แล้วก็ได้เทคนี้แต่ว่าสมบัติไม่เต็มหัวตันเตะโค้งเล่นสั้นครับให้กับทางซ้ายหลังโอ้โหจะให้โค้งลูกนี้ห่างเยอะครับแม็กดูนี่วนออกไปทางขวายาวโอ้แล้วไหลดูดีเลยไม่เข้าใจกับเพื่อนไปอาเดียมคงใช่1 2คงอีกครั้งนึงโอ้โหแต่รอดขามาได้ครับทางขวาแล้วลูกนี้จะล็อกหลบไม่ผ่านนุ้ยครับสกัดทิ้งออกข้างไปได้ครับเล่นแล้วโอ้โหจังหวะนี้ออกข้างเลยครับไอ้ยัดมาเกมกลับไปตั้งกันใหม่แล้วนัดนัดนี่ยังไม่ได้เซฟเลยครับดูดิมองหาตัวส่งอยู่ไม่มีลองยิงเองแล้วจังหวะนี้สกัดหยิบเตียมองหลังครับยังได้เลยลูกเตะมุมด้านขวาครับคอร์เนอร์คิกนี่จะเป็นนักเอลเนี่ยมารับหน้าที่เปิดตลอดเพราะว่าเจ้าตัวนี้อาจจะไม่ถนัดลูกกาอากาศครับแม่ตัวรูปร่างไม่ใหญ่ครับเอลลงทิ้งยาวมาจังหวะนี้ฉลับแต่ว่าจังหวะนั้นเอาดักได้ก็มาตัดลูกเวอร์พงอู้แต่ให้ลูกนี้ไม่ดีแล้วแม่เลื่อนก่อนเดี๋ยวว่าจืนไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยครับให้บอลเสียเองครับสำหรับเบอร์ตักลูเวอร์เป็นพินพัฒน์เบย์เนี่ยตอนนี้แม่คลองบอลถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ต่ำกว่า 65% แน่นอนครับคลองบอลแล้วส่วนใหญ่เลยครับนุ้ยจะแหวกไปลูกนี้ยังถึงครับเบิร์นอีกทีไม่ผ่านครับก๊อฟแล้วจะสวนกลับก็คงแล้วตัวแม่เพื่อนไม่ให้เสียก็มาจากข้างหลังครับโอ้วิ่งแซงไปน่าจะเฉยเลยครับเอ็มครับลูกนี้อย่าทิ้งออกข้างครับยังคงได้เลยลูกทุ่งครับเล่นสั้นๆครับคงอ้าวแล้วเปิดยัดใส่อกเผื่อแล้วยิงไกลเล็กแหมรับลงไม่ติดครับนัดบอลมันลื่นครับหมดเลยจังหวะยิงไกลเป็นทีเด็ดของทางด้านคงนะครับสำหรับตัวตะโกนด้วยครับแหมลูกทีบอลนี่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับตียาวมาสวยด้วยครับโดนจังหวะนี้โอ้โหไม่ต้องบอลย้อนหลังแล้วจับไม่ดีด้วยครับโอ้จังหวะของพุทธจักรโอเวอร์ครับแล้วพุทธจักรบอลดีๆนี่มีโอกาสทันทีครับว่าโอ้โหถือว่าใกล้เคียงเลยครับเมื่อสักครู่ครับเกมปาดออกมาทางซ้ายครับแม็กซ์สองหนึ่งสองครับแม็กซ์ครับโอ้โหหนึ่งสองสามแล้วจังหวะนี้ก๊อฟยังฉลับมาเข้ามาเกมครับโผล่กลับไปตั้งกันใหม่เลยครับหลังสุดครับผู้สับตูออกมาเซ็ตสั้นๆกันดูเปิดยาวอีกทีนึงยาวนี้ก็โอ้โหแรงเกินไปนะ
แล้วจะมีการขยับแล้วที่ข้างสนามครับน่าจะเป็นบริษัทโรเวอร์ครับตอนนี้เปลี่ยนศูนย์หน้าครับแล้วมีการขยับบ้างครับสำหรับบริษัทโรเวอร์สาดยาวมาลูกนี้ตกแล้วบอลนึงเนี่ยพอตกสนามเปลี่ยนแบบนี้พอบอลตกแล้วมันจะชันแหลบไปข้างหน้าโอ้บางทีนี่ผู้เล่นเองวิ่งตามเลยไม่ทันเนี่ยเมื่อบอลมันสกินหนึ่งเยอะแต่เราช้าลงเพราะทำไมโอ้แล้วหนุ่ยแหวกมาสวยสองคนเปิดชันแหลบจังหวะสุดท้ายยังเป็นบอลของทางด้านพีรพัฒน์เบย์ครับคุณเดินทันทีก๊อฟอ้าวแล้วโอ้โหเปิดลูกนี้ยังถึงก็ต้องโอ้โหจังหวะหักเลยจริงลูกนี้ยาวโดนไม่เต็มครับให้ขวาสนามบอกว่าทางซ้ายอ่านดูแล้วเจอกับก๊อฟยังไงครับโอ้โหกล้าให้แล้วลูกนี้แล้วเพื่อนง่ายยังแค่กันสวยด้วยตรงที่ออกจับบอลได้ดีครับเอ็มย้อนกลับมาเกมกลับไปตั้งเอ็มใหม่ผู้สองตูนุ้ยขอสั้นสั้นยาวย้อนกลับมานุ้ยครั้งนึงแล้วเปิดเร็วมาลูกนี้หม่งทิ้งได้ครับระดับเลเวอร์จังหวะสุดท้ายไม่ปล่อยครับเอ็มนี่กำลังจะพับโอบไปเล่นต่ออยู่แล้วครับย้อนเสียเป็นคอร์เนอร์คิกครับโอ้โหเรียกว่าคอร์เนอร์คิกกันต่อเนื่องเลยครับเตะมุมของพีรพัฒน์เบย์ครับคราวนี้ไม่เปิดก็ย้อนกลับมาเกมยิงไปแล้วคงจะสวนกลับครับให้ออกมาทางขวายอดโอ้โหเปิดไม่ดีจังหวะนี้แป๊กนิดนึงดุยดักกลับมาได้ครับดุยไปต่อเองแล้วลูกนี้แม่ไหลเบียดไหลก็ไม่มาครับคงอย่าทิ้งกลับมาสวยด้วยครับอ้าวจับบอลไม่ดีแต่พี่ออสจังหวะสุดท้ายโอ้โหออกนิดเดียวครับแม่จังหวะเพื่อนจับบอลไม่อยู่แล้วโอ้โหแล้วตัวน่าจะเปลี่ยนลูกเมื่อสักครู่ดิไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือว่าเจ็บก็แต่ต้องเปลี่ยนตัวเลยครับโอ้สำหรับมาตัดโอเวอร์ครับโอ้ดูตอนนี้ย้อนไม่ไหวครับเปลี่ยนตัวเลยครับโอ้โหจังหวะสปีดเก็บบอลเมื่อสักครู่ครับต่อวันนี้มาเป็นตัวโฮมบอลเลยครับพร้อมกับโอ้โหทำได้ดีด้วยสมัยนี้เคาะกลับมาเฮ้ยแกเข้าซ้ายแล้วน้องยิงวิปัสสิกยิงซ้ำอีกทีไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะนี้วรจักรเลเวอร์แล้วเมื่อเข้าไปสะกิดนิดนึงครับแต่ข้างหลังแล้วโอ้โหจังหวะนี้วรสิงห์ไม่ว่าอะไรแล้วแม็กซ์หันไปมองวรสิงห์เลยครับแม่เลยกลายเป็นแม็กซ์ที่เตะแล้วไม่ตรงกรอบเองกันหมดสุดท้ายนำแค่หนึ่งมาตัวสูงจะไว้วางใจไม่ได้เหมือนกันครับทิ้งยาวมาลูกนี้ก็จังรับเข่าซองครับคุณเดินทันทีครับยาวแม็กซ์แทงทะลุไม่ผ่านแล้วจะโดนสวนครับพงแต่เผื่อทันหรือเปล่าไม่น่าจะทันครับสนามแบบนี้ถ้าสนามปกติอาจจะทันเยอะแม่แต่พอสนามแบบนี้นี่ไม่ทันอ้าวแล้วถอดเจ้าของมันเกิดเอาไว้แล้วเลยโอ้โหถอดก๊อกออกเอาทางด้านบอยลงมาแล้วตอนนี้สำหรับพีรพัฒน์เบย์สีนยาวขึ้นมาลูกนี้ไม่ถึงครับตอนที่มาเล่นนะเขาไม่เล่นอยู่เขาไม่ใช่เขาเล่นเตะแบบเขาอะไรฉีดแม่งยาวยาวถ้าเป็นพวกแบบโดนเตะเป็นอะไรว่าอย่างฉีดยาวที่แล้วเขาที่มันตัดลายเขาตัดไม่วางเขาตอนที่แล้วเขาไม่มีเขาเปิดแย่เลยที่แล้วเล่นดีเขาเล่นดีตรงกลางเขายิ่งกว่าที่เราเล่นดีเขาเป็นนักบอลด้วยจะได้เปิดเข้าไปครับสำหรับคนระดับโรเวอร์ดูว่าปล่อยเพื่อนเข้าไปในกรอบแล้วนะพี่อ่านเนี่ย
เปิดยัดตรงนี้ไม่ผ่านตรงนี้แล้วนะสกัดทิ้งเอาไว้ได้ครับบอลลึกออกหลังไปเลยครับเป็นตั้งเตะตะเป่าประตูขึ้นมาสำหรับทางด้านเรือสักโอเวอร์ครับนี่วันนี้ตั้งเกมของตัวเองไม่ได้ครับทางเรือสักโอเวอร์ครับจังหวะเปิดยัดก็ดูเหมือนกองหน้ายังเก็บบอลไม่ได้เลยครับโดนจมูกเช็ดตัวนี้ไม่ได้แล้วตัวคงจัดมาสวยทางขวาเข้าขวาแต่ยิงไม่ตรงต่อครับโอ้โหตัวนี้คงเช็ดให้เพื่อนสวยเลยครับจังหวะขึ้นโมงนี่เจ้าตัวต้องบอกว่าลูกตาอากาศนี่ไม่เป็นมองเหมือนกันครับเอาช่วง5นาทีสุดท้ายสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับเกมบอยไปซ้ายไปดีแล้วจังหวะนี้ดักได้แทงต่อไม่ถึงครับโอ้เกมยังอ่านจังหวะถ้ากลับได้ดีแล้วดูว่าแม็กกลับมาอีกทีนึงการนี้ปั๊มก่อนลูกนี้กิ่งไก่ซะเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ทางซ้ายเครื่องว่างอยู่ไปตัดสินใจยิงครับดูครับเล่นเร็วทันทีครับยาวขอสั้นๆครับบอยแม็กให้มาตุ้ยครับบนโหนกแล้วจังหวะนี้จิ้มถีบบอลเต็มแต่งครับมาได้แทนจิ้มครับตูมยานขึ้นมาบอยลุยโอ้โหดีโซ่ลุยนี่ดักได้ผมเปิดโอ้โหจังหวะสุดท้ายไม่ดีบอยกลับมาที่แม็กครับมองข้างหน้าแล้วแม็กทิ้งยาวมาอุ้มแม่ด้วยครับแม่เอ็มจับบอลยาวไปหน่อยแล้วแฉให้เพื่อนลูกทีมโอ้เล่นยากเลยครับแม่ดักกลับมาได้ครับแต่เปิดไม่ดีแล้วหนุ่ยให้บอลลึกเกินไปเห็นเลือดที่ตัดหลังไปแล้วตะคู่ยาวยาวนี่แลบบ่อยครับอันนั้นขวาตัดเข้าในแล้วเพื่อนเปิดทะลุช่องให้ครับบางอยู่แล้วตู้แล้วจะเจอตาติดเลยตอนนี้เล่นยากแล้วดูว่าเสียบอลจะมาบอยยังเป็นลูกทุ่นครับเต้นสั้นนะบอยแม็กข้างฝ้าวางขวาเลยบอยบางอยู่แล้วดูครับยังเซ็ตเข้าไปอยู่ครับทางด้านเทวันเบ้1 2ออกมานุ้ยไม่เปิดครับย้อนกลับไปตั้งทางเดิมครับเกมบอยทิ้งเราให้ออกทางซ้ายครับล็อกมาได้แล้วก็จังหวะสุดท้ายเนี่ยยาวเกินไปครับทิ้งยาวแล้วนี้ก็ไม่ดีแล้วนะนุ้ยทำท่าจะเล่นแล้วหลอกเลยครับไม่เล่นกันปล่อยเอาข้างเอาลูกทุ่งครับเพียงแต่แล้วจะมีการเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามครับบอลจากโรเวอร์ครับจะเปลี่ยนอีกคนครับตอนนี้นะเพื่อนครับเหมือนจะหมดครับไล่บอลเยอะครับเกมนี้เรียกว่าคองบอลเป็นรองทางด้านเพียงแต่เบย์แบ็กเอาแล้วปล่อยคุณบอลลั่นครับตรงนี้แต่ว่าโอ้มันน่ามันเก็บบอลไม่ได้ตอนนี้มีปัญหาเลยเราจะรู้เลยข้างหน้าเนี่ยเก็บบอลไม่ได้แล้วดูนักไม่เล่นด้วยโอ้โหจะไปดึงเวลาต่อน้ำอยู่ก็จริงครับสำหรับพีนอพัทเบย์แต่ลูกเกมวันนี้ไม่ได้เป็นรองครับแม็กขวางสนามอ่ะยังเป็นยาวครับอกไปเล่นต่อแล้วนาทีสุดท้ายแล้วสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับโอ้แล้วจะไปดูเรื่องนี้ว่าสินให้ฟาครับโอ้มาได้ฟรีคิกในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนทุกเวลาบาดเจ็บครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับโอ้สามคนเป็นอ๋อคิดว่าเป็นความเจ็บเยอะเจ้าทีโอ้โหแล้วฟรีคิกจังหวะที่สำคัญครับถ้าได้ประตูที่สองก่อนหมดครึ่งแรกนี่เล่นสบายครึ่งหลังมาดูว่าฟรีคิกสำคัญเลยครับจะไหลหรือเปล่าครับนุ้ยไหลมาเกมยิงโอ้โหยังมาบล็อกไม่ดีสมัยนี้มาจากโรเวอร์
โอ้ยังถือว่าปี่มาบล็อกได้เร็วแล้วตัวบล็อกของมรจักรครับฉันแหลมออกหลังไปเสียเป็นแค่เตะมุมครับเล่นสั้นกับแม็กโดนกับไปตั้งกันใหม่นุ้ยอ้าวแต่เข้าขวาลูกนี้ยิงกลับมาไม่ผ่านครับฉันแหลมออกข้างแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับ